ร้อนจนเกินไปผมได้ดูโทรทัศน์ไอทีวีเมื่อคืนนี้มีการรายงานอากาศตามปกติ ก็บอกว่าอากาศมันจะอุ่นขึ้นครับเข้าใจว่าร่องความกดอากาศสูงจากเมืองจีนที่แผ่เข้ามานั้นคงจะอ่อนกำลังลงแต่ทางภาคอีสานยังมีอากาศหนาวเย็นอยู่กรุงเทพนั้นก็เตรียมรับร้อนได้แล้วครับเพราะว่าหน้าหนาวจากเราไปจริงๆนะครับสำหรับวิกฤตการณ์เรื่องภัยแล้งผมก็ได้ฟังจากผู้อำนวยการปฏิบัติการฝนหลวงท่านได้มาชี้แจงให้ฟังว่าเวลานี้มีฐานที่จะทำฝนหลวงอยู่หลายแห่งทั่วประเทศเข้าใจว่าถ้ามีเมฆมีสภาพอากาศเหมาะสมมีความชื้นมากพอก็จะทำทันทีเลยทีเดียวครับตอนนี้เป้าหมายไม่ต้องไปทำเหนือเขื่อนแล้วทำทั่วไปมีเมฆตรงไหนตกตรงนั้นได้เป็นการเพิ่มน้ำให้แก่ไร่นาทั้งหลายแหละรวมทั้งถ้าจะไปตกในอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆหรือหลังเขื่อนนี่ก็จะทำให้น้ำนั้นมีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่อย่างภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ครับนี่ผมก็จะไปเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานที่สุราษฎร์ธานีอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนครับก็แถบนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องภัยแล้งเพราะว่าทางภาคใต้นั้นฝนฟ้าตกบางทีตกมากจนเกินต้องการนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับของทางภาคใต้ผมขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นไปบนโรงงานออร่าตอนนี้สองข้างทางตั้งแต่แม่แรมแม่สาโป่งแยงป่าไม่เป็นสีเขียวขึ้นไปที่โรงงานออร่าที่โป่งแยงไม้ก็เป็นสีเหลืองอ่อนไม่เหมือนกับทางภาคใต้มองไปทางไหนนี่เขียวชะอุ่มไปหมดถ้ามองลงมาจากเครื่องบินท่านจะเห็นว่าความเขียวเนี่ยมันเบียดเสียดยัดเยียดกันเหมือนกับดอกกระหล่ำยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวดูแล้วสบายตาเป็นอันมากครับนี่ก็ใกล้เวลาที่จะถึงวันจ่ายในวันตรุษจีนแล้ววันจ่ายปีนี้ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ตรงกับวันอาทิตย์นะครับพอถึงวันจ่ายแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษไหว้กันก่อนเที่ยงหลังจากนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นเจ้าของ ก็จะมีการแตะเอียตามธรรมเนียมเดิมนั้นทางบริษัทประกิจ NFCB จะจ่ายโบนัสเป็น2ครั้งคือในตอนก่อนสิ้นปีครั้งหนึ่งและตอนตรุษจีนอีกครั้งหนึ่งพอมาถึงยุคเศรษฐกิจถดถอยโบนัสที่เคยจ่าย2ครั้งไม่ทราบว่าจะจ่ายตอนไหนนะครับโบนัสที่ว่านี้ถ้าในครอบครัวก็เรียกว่าแตะเอียก็จะจ่ายในวันที่15ซึ่งเป็นวันไหว้พอหลังจากนั้นตัวใครตัวมันนะครับในสมัยก่อนผู้คนก็จะไปเที่ยวที่พระบาทผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัว ต้องถือโอกาสตอนหลังวันไหว้
ตอนช่วงท้ายของวันไหว้หรือพอเริ่มต้นวันชีวิตวันที่16จะไปพระบาทกันเป็นพิวแถวที่ผมพูดนี้เป็นความนิยมในสมัยตั้งแต่ตอนสงครามโลกครั้งที่2สงบลง ก็เป็นเวลาทั้งหมด50ปีแล้วนะครับแม่วันเวลามันผ่านไปเร็วซะเหลือเกินในตอนนั้นถนนหนทางยังไม่ดีครับการไปพระบาทนั้นถ้าก่อนหน้านั้นในสมัยรัชกาลที่7แล้วก็ต่อมาถึงตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วถึงต้นรัชกาลที่8แล้วนั้นถ้าจะไปพระบาทจะต้องนั่งรถไฟไปลงที่อำเภอท่าเรือสถานีท่าเรือแล้วที่นั่นจะมีรถไฟเล็กของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์หรือต้นราชสกุลวรวรรณและก็ตกทอดมาเป็นมรดกของหม่อมเจ้านิตยากรวรวรรณซึ่งท่านเคยทรงสมัครส.ส.และก็ได้เข้าไปอยู่ในสภาสมัยหนึ่ง ทรงมี วาจาที่ติดพระโอษฐ์อยู่คือว่าเอ้ยเห่าหม้อก็เลยเรียกกันว่าท่านเห่าหม้อปรากฏว่าเห่าหม้อเนี่ยนะครับไม่ใช่งูเห่านะครับแต่เป็นเหี้ยชนิดหนึ่งซึ่งตัวดำเมี่ยมเกล็ดดำเรียกกันว่าเห่าหม้อที่แรกผมได้ยินได้ฟังก็นึกว่าคงจะเป็นงูเห่าชนิดหนึ่งเพราะว่างูเห่านะมีงูเห่าตาลานงูเห่าอะไรต่ออะไรหลายอย่างคงจะมีเห่าหม้อด้วยคงจะมีสีดำเหมือนก้นหม้อที่เรียกว่ามินหม้อนั่นแหละนะครับแต่ปรากฏว่าท่านผู้รู้ท่านบอกว่าไม่ใช่หรอกเป็นเหี้ยชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะดำก็เลยเรียกกันว่าเห่าหม้อนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับเจ้านายพระองค์นี้นะครับท่านทรงทำรถไฟเป็นรางรถไฟขนาดไม่ถึงเมตรนะครับจุด60เป็นรางรถไฟเล็กจากท่าเรือไปยังพระบาทผู้ที่จะไปไหว้พระบาทในช่วงนี้ก็จะต้องไปลงรถไฟแล้วก็ต่อด้วยรถลงรถไฟนั้นแล้วต่อรถไฟเล็กอีกทีนึงไปยังพระบาททุลักทุเลนะครับตอนปี2481จอมพลป.พิบูลสงครามได้ก่อสร้างถนนพหลโยธินเพื่อจะขึ้นไปทางด้านเหนือตอนนั้นอย่าไปพูดถึงมิตรภาพเกิดขึ้นเมื่อ2501เสร็จเรียบร้อยแต่ก่อนนี้ก็เป็นเส้นทางที่ตัดขึ้นไปยังสระบุรีต่อจากสระบุรีผ่านผู้แคซึ่งสองข้างทางยังเป็นป่าทึบไปจนกระทั่งถึงพระพุทธบาทผ่านพระพุทธบาทไปลบบุรีเมืองทหารซึ่งจอมพลป.ท่านตั้งใจไว้ว่าจะเป็นเมืองที่อพยพคณะผู้บริหารบ้านเมืองในเมื่อมีการรุกรานและเสียกรุงเทพไปจะมาตั้งกองบัญชาการตั้งคณะรัฐบาลอยู่ที่ลพบุรีเพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองทหารมีกองทหารกำลังทหารมากมายหลายแห่งเริ่มต้นก็คือทหารปืนใหญ่กรมทหารปืนใหญ่ตั้งแต่แรกเลยทีเดียวซึ่งณที่นั้นท่านบิดาของคุณสรสันต์แพ่งสภาซึ่งจบโรงเรียนในร้อยจากเยอรมนีหรือโรงเรียนในร้อยก
ไตเซอร์นั่นแหละครับก็ได้มาอยู่ที่นี่เหมือนกันเมื่อมีทางถึงแม้ว่าจะเป็นทางลำลองเป็นทางลูกรังก็ได้ใช้เดินทางมาลพบุรีได้อย่างสะดวกปออินทรปาลิตเคยเขียนเอาไว้ตอนหนึ่งคือสามเกลอเที่ยวเมืองลพบุรีขากลับเจอผีป่าเจอช้างไล่อุ้ยสนุกสนานครับทำให้อะไรก็ได้รู้ว่าเมื่อ60ปีที่แล้วสองข้างทางจากสระบุรีผ่านผู้แค่ไปพระพุทธบาทไปจนกระทั่งถึงลพบุรีนั้นยังเป็นป่าทึบและช้างก็ยังมีอยู่มากมายจนกระทั่งจอมพลป.ท่านให้มีการคล้องช้างสร้างพระเนียดขึ้นที่เขาสำมะลึงที่ลพบุรีเป็นการคล้องช้างครั้งต่อมาจากในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งทรงสร้างพระเนียดคล้องช้างที่อยุธยาตอนที่รับเสด็จซาเรวิชหรือมกุฎราชกุมารรัสเซียในตอนหลังก็ได้เสวยราชเป็นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ที่ทรงมีคุณูปการต่อเมืองไทยไม่ให้เสียดินแดนไม่ให้เราไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอังกฤษมาตั้งแต่บัดนั้นตอนรับซาเรวิชนั้นก็มีพันเนียดที่อยุธยาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่พันเนียดครั้งกรุงศรีอยุธยานะครับแต่เป็นพันเนียดที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2433นั่นเองตอนที่รับซาเรวิชแล้วก็มีพันเนียดซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีร่องรอยเหลืออยู่แล้วที่ลพบุรีที่เขาสำมะลึงช้างป่ายังมีอยู่มากในตอนนั้นคนที่จะไปพระบาทก็จะใช้ถนนสายนี้ได้แต่ยังไม่มีรถเมล์วิ่งเลยนะครับพระบาทนั้นซบเซาลงไปจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงเมื่อเดือนสิงหาคม2488พอสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงนั้นทางอังกฤษก็ขนเอาทหารกองพลสอนทอง Golden Arrow ซึ่งประกอบด้วยทหารแขกทหารกุรขาทหารอังกฤษซึ่งเป็นตัวนายเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองไทยเพื่อจะมาอ้างว่าจะมาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นนั่นเป็นภารกิจหลักส่วนภารกิจจริงๆนั้นก็คือว่าขนทหารเข้ามาให้รัฐบาลไทยได้เป็นผู้เลี้ยงดูทหารที่จะเข้ามาเรานั้นอยู่ในภาวะจำยอมตกอยู่ภายใต้สัญญาสมบูรณ์แบบ21ข้อก็เสียไปเสียน้อยดีกว่าเสียมากเราก็ต้องยอมรับทหารอังกฤษทหารเรียกว่าสหประชาชาติก็ได้มาอยู่ประมาณ1ปีก็ถอนทัพกลับออกไปอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะรถบรรทุกก็เลหลังขายทั้งรถจี๊ปรถบรรทุกใหญ่หกล้อพ่อค้าของเราก็ซื้อรถเก่านี่มาเพราะว่าเครื่องอะไหล่มีเยอะแยะเลยทีเดียวยุบ3คันเป็น1คันก็ได้รถใหม่1คันแล้วก็จัดแจงทำตัวถังขึ้นมาเป็นยุคแรกของการต่อตัวถังด้วยไม้นะครับเป็นรถบัสเจ้ารถบัสนี่แหละครับเป็นพาหนะที่บรรทุกพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือเรียกพี่น้องคนจีนของเราเนี่ยไปไหว้พระบาท
ในตอนนั้นท่ารถเราเรียกท่ารถไม่ได้เรียกสถานีรถบขสอะไรหรอกครับเพราะยังไม่มีเป็นรถเอกชนที่มาเข้าคิววิ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการจับคิวนะครับ ผู้ที่คุมคิวอยู่ในตอนนั้นก็มีอย่างเกชาเปลี่ยนวิธีปีเตอร์สองคนนะฮะทั้งเตอร์ทั้งเกชาเขาคุมอยู่ที่หัวลำโพงส่วนใหญ่รถจะวิ่งเป็นประจำระหว่างกรุงเทพชลบุรีตอนนั้นที่บางปะกงไม่มีสะพานมีแพขนานยนต์ข้ามไปยังฝั่งชลบุรีทางชลบุรีนั้นก็มีการค้าขายติดต่อกันอย่างเป็นอันมากผลผลิตอะไรก็อะไรก็มากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นการวิ่งรถระหว่างกรุงเทพเมืองชลนี้ก็เป็นที่นิยมของผู้คนทั้งหลายเป็นอันมากมิฉะนั้นเขาจะต้องไปไกลครับท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเหมือนกันตัดถนนออกไปจนกระทั่งถึง8ริ้วครับจาก8ริ้วก็ข้ามแพขนานยนต์มีถนนไปอีกจนกระทั่งถึงพนัสนิคมแล้วก็จะเลี้ยวกลับออกมาถึงเมืองชนนั่นดั้งเดิมนะฮะสายดั้งเดิมนั่นก็เป็นสายดั้งเดิมเลยทีเดียวก็จะต้องไปทางด้านนั้นพอมีรถอย่างนี้ก็สะดวกยิ่งขึ้นพอถึงเวลาเทศกาลตรุษจีนรถที่วิ่งระหว่างเมืองชนนี้ก็จะมารับผู้โดยสารที่จะไปไหว้พระบาทผมยังจำได้เพราะว่าเขาจะมีการร้องเรียกคนขึ้นรถเพราะเต็มคันคิวนี้ก็ออกไปคันต่อมาคิวที่สองก็มารอกันอยู่อย่างนั้นมีการจัดคิวเป็นระเบียบเรียบร้อย เด็กท้ายรถหรือกระเป๋าก็จะมาร้องเรียกผู้คนผมยังจำได้เขาจะเรียกบรรดาพี่น้องชาวจีนอาม่าอาซิมอากงอากูขึ้นรถของเขาเขาจะเรียกว่าพ่อบักพ่อบักพ่อบักขอเบ้พ่อบักขอเบ้พ่อบักขอเบ้พ่อบักก็คือพระบาทขอเบ้ก็คือรถดีไม่ไปเสียกลางทางแน่นอนเพราะรถนี้เป็นรถเก่าที่เอามาดัดแปลงใส่ตัวถังเข้าบางคัน ก็จะมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์นักแต่ตอนนั้นยางรถยนต์เข้ามาแล้วครับโอ้ยมาตอนสงครามยางรถยนต์แพงเหลือเกินมาในตอนหลังเนี่ยยางเข้ามาแล้วใครที่มียางใหม่ก็จะบอกว่ารถของเราเนี่ยขอเบ้เป็นมาดีเป็นรถดีขอเบ้เพราะว่าคนจีนเขาใช้ม้าเป็นพาหนะเจ้ารถยนต์นี้ก็เป็นเบ้ชนิดหนึ่งก็ต้องขอเบ้เหมือนกันเบ้นี่ฮ่อบรรดาท่านพี่น้องของเราทั้งหลายนี่ก็ขึ้นรถไปไหว้พระบาทเป็นการไหว้พระบาทเดือน3ในสมัยนั้นแต่ในสมัยปัจจุบันตอนที่เศรษฐกิจยังเป็นฟองสบู่อยู่นั้นพอได้แตะเอียไปแล้วไปโน่นนะครับอเมริกายุโรปแล้วก็ฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นออกนอกประเทศกันเป็นว่าเล่นพอฟองสบู่แตกดังโละก็เปลี่ยนลงมาเลยไปชายทะเลไปตรงโน้นไปตรงนี้แล้วแต่ที่จะไปเที่ยวกันคือสนองนโยบายเที่ยวทั่วไทยนะเงินทองไม่ไปไหนเที่ยวกันอย่างประหยัดนี่ก็เป็นการพักผ่อนในเทศกาลตรุษจีนเวลาตรุษจีนนั้นวันที่16 17 18 19 20เนี่ยนะครับคิวอิดคิวยี่คิวซาคิวสี่คิวเหงาเขาจะหยุดกัน5วันตั้งแต่วันที่16แล้วก็กลับมาทำงานกันต่อไป
ร้านรวงตอนนี้ก็จะปิดแต่ในช่วงตรุษจีนนั้นไม่ปิดหรอกครับ16 17ถึงจะเป็นชิวอิดชิวหยีเนี่ยนะครับที่ถนนเยาวราชก็จะมีถนนคนเดินเพลิดเพลินเยาวราชมีงาน16 17ทั้ง2วันปิดถนนตอนเย็นจนถึง2ยามครับทั้ง2วันครับท่านก็ไม่รู้จะไปไหนพ่อบักขอเบ้นี่ก็ไม่ต้องไปกันแล้วก็มาเที่ยวเยาวราชกันดีกว่าครับเงินทองไม่ไปไหนสนุกดีด้วยครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกาท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณสมพลเกียรติไพบูลย์เป็นประธานเปิดงานจีเวลเฟสอัญมณีแทนรักที่ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการส่งออกท่านคงทราบนะครับว่าอยู่ที่ไหนการจัดงานจิวเวลเฟสต์อัญมณีแทนรักนี้จัดขึ้นในช่วงระยะเวลาวันวาเลนไทน์คือเริ่มงานตั้งแต่วันที่10จนถึง14กุมภาพันธ์ในงานครั้งนี้สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับจัดกิจกรรมพิเศษมากมายครับเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในโครงการ Amazing Thailand งาน Jewel Fest จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการส่งออกสำหรับในเทศกาลวันวาเลนไทน์เราก็จะได้มีโอกาสเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณีจากผู้ผลิตโดยตรงไม่ต้องผลิตแล้วก็ส่งไปขายตามร้านเจมต่างๆนอกจากนี้ท่านก็จะได้เห็นแบบใหม่ๆของเครื่องประดับหลายร้อยหลายพันอย่างจากผู้ผลิตซึ่งจะมาแสดงในงานนี้กว่าร้อยรายครับที่ดีที่สุดก็คือว่าผู้ที่จะซื้อจะมั่นใจได้ครับในคุณภาพของสินค้าและมีการรับประกันจากชมรม Jewel Fest Clubซึ่งเป็นชมรมของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐานที่ทางสมาคมจัดตั้งขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าได้รับการคอมเพลนหรือการต่อว่าต่อขานจากนักท่องเที่ยวที่ซื้อเครื่องประดับที่มีการปลอมปนไม่ใช่ของแท้แล้วก็บอกว่าเป็นของแท้คือหลอกให้เขาซื้อมาตลอดจนทำให้ชื่อเสียงของเครื่องประดับของเราที่นักท่องเที่ยวซื้อเนี่ย มันเสื่อมจนกระทั่งคนไม่กล้าเอ๊ะอันนี้ปลอมหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเมื่อทางชมรมผู้ค้าอัญมณีเขาจัดวางกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นมาตรฐานก็เป็นการดีที่จะไม่มีการหลอกลวงเพื่อจะเอาค่าน้ำจากไกด์อีกต่อไปงานนี้ก็ถือว่าผู้ที่เก็บหอมรอมริบไว้หรือนักท่องเที่ยวก็จะได้ซื้อหาอัญมณีเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆนานาตามกำลังซื้อของแต่ละคนได้อย่างมีความมั่นใจในคุณภาพนะครับในงานนี้ก็จะมี ดูสายแร่แล้วก็ตักสายแร่กลับไปเป็นที่ระลึกสายแร่รัตนชาตินี้เอามาจากเหมืองพลอยกาญจนบุรีแหล่งแร่รัตนชาติที่มีชื่อเสียงของโลกในสายแร่จะมีอัญมณีแท้ๆปะปนอยู่แล้วก็มีการ
นำเอาหยกจักรพรรดิขนาดใหญ่ที่สุดครับน้ำหนักถึงล้านกรัตยังไม่ได้เจรนายแล้วก็มีการแสดงมีนิทรรศการที่เป็นเครื่องประดับที่ทำด้วยทองเอามาให้ท่านได้ชมด้วย มีการประกวดท็อป10 Jewelry Designer Award คือสำหรับนักออกแบบครับสำหรับนักออกแบบโดยเฉพาะตอนนี้วันที่14ก็เป็นวันวาเลนไทน์ถ้าท่านจะไปหาแหวนให้แก่คนที่ท่านรักหรือแหวนแต่งงานก็จะมีครับทางผู้จัดงานให้ชื่อว่าแหวนแต่งงานรักนิรันดร์เอาพลอยที่ใช้เป็นทับทิมและเพชรมี2ประเภทด้วยกันชนิดที่ราคาย่อมเยาหน่อยก็กลุ่มวัยรุ่นนะแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ที่มีกำลังซื้อมากกว่าในงานนี้นะครับคุณคมสันโอภาสสถาวรเป็นประธานจัดงานคุณปริญญาธรรมวัฒนะเป็นรองประธานจัดงานครับข่าวอันนี้คุณสุพัฒนาอาพรพไทยส่งมาผมเห็นว่าเอาใกล้ๆงานหรือมีงานแล้วถึงจะดีครับไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมไม่รู้จะว่าจะไปไหนกันดีไปที่นี่สิครับสำหรับผู้ที่จะมีเพชรพลอยมอบให้แก่ผู้ที่เป็นที่รักในงานนี้นะครับท่านจะมีโอกาสได้ซื้อของในราคาที่ถูกกว่าที่วางขายตามร้านรวมทั้งมีการประกันว่าเป็นของแท้ทุกอย่างอย่าลืมนะครับเปิดเวลาตั้งแต่10นาฬิกาตลอดเลยจนถึง14นาฬิกาที่ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการส่งออกครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่นาวาอากาศโทสนธิบุษบเวศขอให้ผมช่วยแจ้งข่าวสังสรรค์นักเรียนเก่าโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิตรเพราะว่าเพื่อนที่เรียนโรงเรียนวัดราชบพิตรตั้งแต่ปี2478เป็นต้นมา2483-84นั้นเน้นมากนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายม .1 ถึงม .6 สำหรับ2478จนถึง2481นั้นเป็นม .8 นะครับก็จากกันบางทีถ้าไม่ได้พบปะกันก็จากกัน60ปีแล้ว60เกิน60ปีแล้วครับคุณสนธิบอกว่าโดยเฉพาะนักเรียนเก่าโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิตรปีที่จบ2483กับ2484จบม.6 รุ่นนั้นถ้าจบม.6 2484ก็ญี่ปุ่นบุกพอดีไม่ต้องสอบปีนั้นเรียกว่าโตโจยกชั้นมีคำเรียกกันว่าม.6 โตโจเอาเวลาเรียนเป็นเกณฑ์ครับไม่ได้สอบสำหรับออกมาเป็นมัธยม6มัธยมบริบูรณ์
ผู้ที่จบปีโตโจเนี่ยนะครับเมื่อเข้าโรงเรียนเตรียมในร้อยทหารบกก็จะคือรุ่น5ใหญ่รุ่นพลเอกเทียนชัยรุ่นพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอันนี้แล้วนะครับถ้าก่อนหน้านั้นก็รุ่นพลตรีกวีสุทัศน์อันนี้ก็รู้จักกันดีนะครับพลตรีกวีสุทัศน์แล้วก็ท่านนาวาอากาศโทสนธิเนี่ยบอกว่ารุ่น83เนี่ยมีพลโทธนดิษฐ์สุทธิเทพพลตรีประจวบแก้วคำผมจำนามสกุลใหม่ของประจวบเขาไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นชื่อโกอิจิโอตานิสำหรับพลโทธนดิษฐ์ผมก็รู้จักท่านก็ไม่ได้เห็นหน้ากันมานานเต็มทีเหมือนกับคุณสนธินี่เหมือนกันพลตรีประจวบนี้ยังพบกันอยู่เสมอนะฮะแล้วก็พลตรีกวีนั้นก็บ่อยที่สุดต้องพบกันมากเพราะว่าภริยาเขาก็เป็นญาติผมคุณสนธิบอกว่าพลโทธนดิษฐ์สุทธิเทพพลตรีประจวบและผู้อื่นๆเนี่ยหากยังมีชีวิตอยู่ช่วยไปพบกันที่ห้องอาหารชั้นล่างสนามม้าราชตรุณไมยสมาคมคือสนามม้านางเลิงในวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์อาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์เวลาก่อนเที่ยงนะครับเวลาก่อนเที่ยงนี่ก็ถ้าท่านได้ยินก็ช่วยบอกต่อๆกันไปเป็นการสังสรรค์รุ่นของนักเรียนเก่ามัธยมวัดราชบพิตรนะครับไม่ใช่นักเรียนเตรียมในร้อยทหารบกรุ่น4รุ่น5นะครับเป็นนักการสังสรรค์ของโรงเรียนมัธยมวัดราชบพิตรนักเรียนเก่าตั้งแต่2478ไปเลยถ้าอยากจะมาเจอหน้าเจอตากันเพราะว่าห่างกันแล้ว6ปี5 6ปีเนี่ยยังต่อกันติดกันก็มาพบกันให้ได้คุณสนธิก็บอกว่าช่วยประกาศให้สัก3ครั้งเผื่อว่าคนที่หูเหืองไม่ค่อยจะดีก็จะได้รู้ไม่ทราบว่าเวลานี้อยู่สักกี่คนเอาอย่างนี้เถอะครับตอนนั้นวัดราชบพิตรมีถึงห้องงอหรือเปล่าถ้ามีห้องงอก็ตีซะว่า100คนปี2483 100คน2484 100คนก็เท่าราวๆ200คนจะเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะว่ารุ่นนี้อายุก็ประมาณ73 74บางคนอายุมากหน่อยก็แค่75ไม่มีใครต่ำกว่าอายุ72ครับรับรองเลยทีเดียวม.6 วัดราชบพิตรรุ่น83 84นี้ถ้ายังแข็งแรงดีอยู่ก็ไปพบปะเพื่อนฝูงที่ไม่ได้พบปะกันมานานนะครับเพราะเวลาที่เราจะพบกันสังสรรค์กันนี่มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วรุ่นนี้ก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะครับแต่วัยรุ่นซึ่งแง้มฝาโลงแล้วพร้อมที่จะลงโลงทุกขณะพูดถึงเรื่องวัดราชบพิตรก็อดที่จะพูดถึงเรื่องเทพศิรินไม่ได้คุณสรสันถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่นักเรียนเทพแต่ท่านมีอะไรต่ออะไรมากมายเหลือเกินทั้งรูปทั้งประวัติทั้งเรื่องราวซึ่งอ้างอิงได้คุณสรสันนั้นมีห้องสมุดจะเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับค้นคว้าเป็นส่วนตัว
เหมือนคุณอเนกนาวิกกมูลคุณอเนกนั้นเป็นรุ่นหลังแต่เป็นคนหนุ่มที่มีปฏิปทาเหมือนกับทางคุณสรสันคือค้นคว้าเรื่องเก่าๆแม่นยำทางด้านโน้นด้านนี้แต่คุณสรสันได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนในตระกูลใหญ่ท่านบิดาท่านปู่ก็เป็นข้าราชการชั้นสูงนะฮะส่วนคุณอเนกนั้นด้วยใจรักแท้ๆเลยเพราะว่าพื้นเพของคุณอเนกนั้นเป็นคนสงขลาแต่ก็ค้นคว้าหาความรู้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวว่าที่ตรงนั้นเป็นอะไรในสมัยนั้นมีอะไรโดยใช้ความอุตสาหะมากเหลือเกินเพราะว่าภูมิหลังนั้นผิดกับคุณสรสันต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะค้นจากจดหมายเหตุนี่แหละครับก็ทำให้คุณอเนกนาวิกมูลนี้เป็นที่พึ่งอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องราวต่างๆที่เรารู้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตอนไหนสมัยไหนถ้าไปพึ่งท่านก็จะได้ในเรื่องนี้ครับส่วนคุณสรสันนั้นถ้าผมพูดถึงเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บท่านมีวัตถุดิบอยู่ในมือท่านก็จะส่งมาทันทีอย่างเช่นวันก่อนผมได้รับจดหมายขอให้เขียนบทความลงหนังสือที่ระลึกงานชื่นชุมนุม27มีนาคมของสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์คุณสรสันก็ส่งรูปเป็นรูปตึกแม่นนฤมิตในสมัยเก่านะฮะพวกนักเรียนเทพศิรินทร์รุ่นก่อนสงครามรุ่นตอนจบตอนญี่ปุ่นบุกนะฮะและก็จบตอนน้ำท่วมน้ำท่วมปี2485จะจำตึกแม่นนฤมิตนี้ได้เป็นอย่างดีตึกนี้นะครับโดนระเบิดทำลายไปเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองคุณสรสันได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าอย่างนี้คุณชายพูดถึงโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์อยู่บ่อยๆในฐานะนักเรียนเก่าผมค้นไปพบรูปนี้เข้าคุณชายคงจะคุ้นตาดีจึงส่งมาเรียนให้ทราบตึกนี้ถูกระเบิดสัมพันธมิตรพังแหลกหมดระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาขณะฝูงบิน B-29 เข้ามาพยายามทิ้งระเบิดทำลายย่านรถไฟหัวลำโพงระเบิดมันสเปะสปะมาลงอวัตเทพและโรงเรียนสายปัญญามีรายละเอียดเกี่ยวกับตึกนี้อยู่เล็กน้อยคัดลอกจากพระประวัติสมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชต้นราชสกุลพานุพันธ์หม่อมเจ้าดำรัสดำรงเทวกุลซึ่งเป็นราชเลขานุการของรัชกาลที่7ทรงรวบรวมพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีกล่าวถึงว่ามีทำการพระศพพระองค์เจ้าสิริวงศ์วัฒนเดชสิ้นพระชนที่โรงเรียนรบเมืองไนเช่ประเทศเยอรมนีกับคุณแม้นหม่อมแม้นในสมเด็จกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชหรือสมเด็จวังบุรพามีเริ่มงานที่วังบูรพาภิรมย์แห่ศพไปตั้งพระเมรุที่วัดเทพศิรินทร์แล้วก็พระราชทานเพลิงเก็บอัฐิบรรจุอนุสาวรีย์ในตึกแม่นนฤมิตเป็นเสร็จการในการนั้นนะครับมีการสร้างสะพานดำสี่แยกถนนจักรพรรดิโดยใช้เงินที่มีผู้ช่วยในงานพระศพพระองค์เจ้าสิริวงศ์วัฒนเดชและศพคุณแม่นอุทิศให้แก่ทั้งสองท่านขนานนามใหม่ว่าสะพานแม่นสี
สมเด็จวังบุรพาทรงเปิดขบวนแห่ศพผ่านไปเป็นครั้งแรกเมื่อ1มกราคม2451ในรัชกาลที่5ได้ทรงมีการสวดมนต์ฉลองตึกแม้นนฤมิตซึ่งทรงสร้างไว้เป็นโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์อุทิศประทานแด่คุณแม้นพร้อมเนื่องในการศพครั้งนี้ด้วยได้บรรจุอัฐิและอังคารที่อนุสาวรีย์ที่ผนังตึกนั้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2451ได้ทรงทำอนุสาวรีย์ที่หลังตึกแม้นนฤมิตสำหรับบรรจุอัฐิและอังคารหม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์พระธิดาองค์ใหญ่ที่ทรงเป็นพระชายาในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์